ในช่วงที่2นะครับของรับลวงพางออนเดอะร็อกครับน้องเล็กอัปเดตกันต่อโอ้โหนายใหญ่ผมไปเดินอยู่นู่นโอ้ยกินเกาลัดอ่ะโอ้โหแท้อร่อยแต่ว่าเป็นครั้งแรกนะที่อดีตนายก2พี่น้องเดินคู่กันควงกันคู่กันไปเดินช้อปปิ้งโอ้ยเป็นข่าวใหญ่โตโมโหลานเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไอ้ครั้งก่อนเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกเนี่ยไปปรากฏตัวครั้งแรกจากภาพที่เราเห็นก็คือที่ลอนดอนหิ้วกระเป๋าลอยละ8ล้านอ่ะแล้วก็ในที่สุดมาครั้งนี้ก็คือว่าเป็นการปรากฏตัวพร้อมกันพี่น้อง2คนครั้งแรก2นายกอดีต2นายกแล้วก็โดนให้ต้องออกหนีออกนอกประเทศเหมือนกันครับไม่น่าเชื่อว่า2พี่น้องจะต้องมามีจะต้องมามีชะตากรรมแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็คาดแล้วว่าในที่สุดแล้วพี่น้องเขาก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแต่เพียงแต่ว่าพอปรากฏตัวปุ๊บเนี่ยสะเทือนถึงประเทศไทยนั่นไหนเลยนะฮะหนึ่งทำให้คนบอกว่าเอ้ยคสช.เนี่ยเห็นไหมในที่สุดเนี่ยเขาก็ไปอยู่ด้วยกันทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไม่ขอตัวมาไม่ได้เลยเห็นไหมนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์บอกว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ประสานอยู่ครับแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะประเทศไหนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นน่ะสิแต่นายกก็ออกแนวงอนประเทศจีนนะงอนนิดๆท่านบอกเลยว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็นึกถึงแต่เรื่องด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเขาไม่ได้มามีกฎหมายเขาไม่ได้มาอะไรเพราะฉะนั้นบางทีขอตัวไปก็อาจจะไม่ได้กระทรวงต่างประเทศเอ้ยตำรวจเอ้ยอะไรทำอะไรไม่ได้เลยที่แต่แหมท่านนายกก็อาจจะงอนท่านพลเอกประวิตรท่านก็อาจจะรู้สึกได้เพราะว่าอะไรป่ะจีนน่ะเราอุตส่าห์แนบแน่นโอ้โหซื้ออาวงอาวุธโอ้ยทุกอย่างว่าดำน้ำเราก็ซื้อจีนจีนนั่นน่ะสิรถถังเราก็รถถังจีน GT4 รถเกาะ VN1 แล้วก็ของจีนเออแล้วทำไมอ่ะแค่ขอตัวมาแค่นี้ทำจีนทำไม่ได้ยังไงนายกเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเขาจีนเนี่ยเขามองเราแต่เรื่องเศรษฐกิจครับเรื่องอื่นเขาอาจจะไม่ยุ่งโอ้แต่อีกอันนึงมันก็เลยทำให้ประเด็นเดิมเนี่ยถูกจับตามองว่าตกลงคสช.เนี่ยปล่อยให้คุณยิ่งรักหนีไปหรือเปล่าดูแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่กระตือรือร้นไม่อะไรเลยแต่เราเชื่อว่าทางคสช.หรือท่านนายกเองเนี่ยคงรู้แล้วว่ายากที่จะเอาตัวกลับมาแน่นอนก็เลยนิ่งๆแต่ว่าสิ่งที่ไม่นิ่งคือท่านนายกสิพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับโอ้ดูเหมือนจะพอมีเรื่องพอเห็นภาพเนี่ยใจมันจี๊ดเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใจมันจี๊ดอุ้ยนายกเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอเดี๋ยวนี้นายกเขาใจเพชรไม่ได้หรอกเคยฟังเพลงว่ะเพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยฟังเนี่ยเพลงใจเพชรทำใจให้เป็นเพชรทางไม่แพ้ไรสิอย่างวันนี้มีเรายืนข้างอุปสรรคก็ไร้ความหมายบทเรียนสอนเราไม่เหมือนในวันวาดความฝันที่ใจของเราต้องการต้องสร้างมันด้วยกันจึงยั่งยืนเห็นไหมเพลงใจเพชรนายกเขาแต่งเขาบอกว่าแต่งให้คนที่เสียสละทำความดีเพื่อประเทศชาติแต่งจริงแล้วคงแต่งให้ตัวเองด้วยมากกว่าตัวเองใจเพชรอะบอกแบบว่าจะต้องนิ่งไงนิ่งมากต้องพิสูจน์ความเป็นเพชรแท้ใช่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ไหม้เท่าไหร่ไม่แต่นายกบอกว่าช่วงที่มีข่าวเรื่องของคุณทักษิณยิ่งรักปรากฏเนี่ยไม่ได้อารมณ์เสียนะอ้าวแล้วไม่อารมณ์เสียทำไมเดินลงเดินลงซ่อนก็ไม่หงุดหงิดหงุดหงิดไม่กับนักข่าวหงุดหงิดนักข่าวคำถามนักข่าวถามแต่เรื่องกับพี่เออก็เดินเท้าเดินซ่อนตึก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 กับพี่คืออะไรกับพี่ก็คือขี้เปียกขี้อ่อนหรือใช่อะไรกับพี่เล็กน้อยอ่ะเล็กน้อยเปลือกนอกของไม้ไม่ใช่แกนไงไม่ใช่แกนนะเออนั่นแหละนายกไม่ได้อารมณ์เสียเพราะคุณทักษิณคุณยิ่งรักแต่อารมณ์เสียเพราะนักข่าวนั่นแหละวันไม่ถามแต่เรื่องเนี้ยใครเรื่องอื่นทำไมไม่ถามอ่ะวันนั้นถามใครก็ไม่รู้ใครไม่รู้นั่งอยู่ข้างเราเนี่ยวันนั้นไม่ได้ถามไม่ถามอ่ะวันนั้นรอดูอย่างเดียวรอดูอาการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูว่าต่อจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะใจเพชรกันแค่ไหนกับสถานการณ์ที่รุมเร้าเรื่องพี่ใหญ่บิ๊กป้อมก็ยังไม่จบนาฬิกาปัญหาระหว่างหมอทีกับท่านพลเอกประวิตรอีกก็ยังไม่จบใช่รัฐบาลขาลงกองหนุนหดหายโอ้โหโอ้โหทำไงอ่ะคนใจเพชรมันต้องสู้นะเล็กนะก็ต้องให้กำลังใจไงให้กำลังใจกันไปครับนั่นแหละนั่นแหละช่วงนี้มาแล้วค่ะช่วง News Leak ปล่อยข่าวอยากถามเรื่องนึงอย่าถามดังพี่ลุงเจี๊ยบของผมอะทำไมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์อะวันนั้นไปงานวันเกิดคุณสาธิตปิตุเตชะแล้วไงอะก็อยากรู้ไปทำไมเอ้าก็ลุงเจี๊ยบอะเขาบอกแล้วเขารู้จักกันลุงเจี๊ยบเป็นคนแปดริ้วเอ้า
คุณสาธิตเนี่ยเป็นคนระยองเขาก็รู้จักกันมาเจอในงานต่างๆแล้วที่สัมพันธ์เตะบอลด้วยกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษอ๋อผมนึกว่าจะไปเชื่อมสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าแต่ไปเนี่ยไปงานที่ใน Facebook ของคุณสาธิตเนี่ยลงภาพเพียบเลยเจอทั้งคุณอภิสิทธิ์ก็ไปที่งานไปทำบุญที่วัดชนประทานก็ไปก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าได้เจอกันพูดคุยก็อาจจะมีการทำความเข้าใจเรื่องคสช.อะไรป่ะเพราะว่าลุงเจี๊ยบเนี่ยก็เป็นเลขาคสช.ด้วยแล้วอีกเรื่องนึงอยากรู้อ่ะเป็นแต่สิ่งดีๆละกันโอ้โหอย่าหึแหมอีกเรื่องนึงอยากรู้จริงเลยทำไมอ่ะฮะพี่แดงอ่ะพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ทำไมเหรอเขาบอกว่าเขามีภูมิคุ้มกันสูงอ่ะหุยคนนี้เขาเป็นตัวเต็งผบ.ตอนนี้ข่าวอะไรก็มีข่าวลือพาดพิงกันตลอดเอาแต่เขาไม่กลัวนะเออเพราะอะไรเขามีภูมิคุ้มกันทำไมอ่ะไม่รู้สิเขาบอกมีภูมิคุ้มกันโดนโยมตีมันตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ไปนั้นทหารเด็กๆแล้วเลยชินแข็งแกร่งสร้างภูมิคุ้มกันไปเองเลยแต่จริงใช่ไหมจริงนะจริงอะไรเขามีภูมิคุ้มกันไงใช่พี่แต่ตอนนี้รู้ยังโผทหารทำเสร็จแล้วเฮ้ยจริงเหรอโผทหารกลางปีเนี่ยทำเสร็จแล้วเดือนเมษานี่นะแต่ยังไม่เสด็จน้ำเอาไม่เสด็จน้ำแต่ทุกเหล่าทัพทำเสร็จแล้วส่งให้บิ๊กต๊อกผบ.สูงสุดแล้วแต่อาจจะมีการปรับแก้อะไรอีกหน่อยต้นเดือนมีนาคมเนี่ยจะส่งให้ท่านพลเอกประวิตรแล้วหลักๆก็คือพวกนายพลที่พลโทกินพลเอกก่อนเกษียณอย่างนั้นหรือเปล่าใช่แต่ว่าที่โฟกัสก็คือหน่วยคุมกำลังตำแหน่งแรกเลยแม่ทัพภาคที่4ครับเจอท่านบิ๊กอาร์ตพลโทปิยวัฒน์นาควานิชท่านบอกเลยว่าจะขอพุ่งข้าบัญชาเลยว่าขอที่จะเป็นแม่ทัพภาค4ต่ออ้าวคุณจะพลโทนะยันเกษียณเหรอไม่เป็นไรท่านบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีนายพลเนี่ยก็มีพลเอกอยู่แล้วท่านบิ๊กหมูพลเอกธีรชัยนะก็เป็นพลเอกแล้วอดีตผบ.ทบ.ท่านบอกว่า6เดือนเนี่ยถ้าสมมติท่านขึ้นมาเป็นพลเอกแล้วเป็นไม่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำภาคใต้เนี่ยก็ควรเหงาทำงานดีกว่าทำงานดีกว่าเกษียณในตำแหน่งอยากมีโครงการที่จะทำอีกมากมายยังงานมันยังต่อเนื่องใช่โอ้ยท่านเนี่ยทำเทือกเขาบูโดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์เหมือนภูหินลังกาแล้วจะได้นะก็น่าจะได้นะอยู่ต่อได้นะน่าจะได้แล้วก็เกษียณคาตำแหน่งบิ๊กเอียดพลโทวิวัฒน์ปฐมภาคก็เกษียณคาตำแหน่งคนที่เหมือนกันเหมือนกันอ๋อใช่นะแล้วอีกตำแหน่งนึงฮะที่คุมกำลังเลยคุมกำลังผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทหารเรือนะทหารเรือนะใช่นะก็ท่านบิ๊กช็อตนะก็คือท่านพลเรือโทรัตนวงศาโรจน์ก็จะขยับขึ้นเป็นพลเรือเอกก่อนจะเกษียณเฮ้ยแต่ว่าตัวเต็งที่จะขึ้นมาคือแคนดิเดตเนี่ยมี2คนเห็นบอกมี2คนมีบิ๊กต๋องพลเรือตรีนพดลปัญญาโฉมเป็นรองผบ.นย.เหมือนกันและอีกท่านนึงก็คือบิ๊กเขียวคนนี้มาแรงพลตรีสังกรพงศ์ศิริก็เป็นรองเหมือนกันนี่เป็นรองเหมือนกันแต่ว่าลายสวยกว่าเคยเป็นผบ.พลนย.คุมกำลังมาอย่างนี้เป็นรุ่น18เหมือนกันเขาคนว่าบิ๊กเขียวพลเรือตรีสังกรเนี่ยเป็นตัวเต็งผบ.นย.โผเมษานี้อย่าไปบอกใครนะพี่รู้กัน2คนใช่ปล่อยข่าวแล้วไปกันเถอะไปดีกว่าอยู่ทำไมเล่าเว้ยค่ะก่อนรายการเราจะจากไปวันนี้นะคะเราจะมี Beside the Battlefield นะคะก็เป็นการอำลาอาลัยท่านพลเอกหาลีนานนท์อดีตแม่ทัพภาคที่4ที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะท่านถือว่าเป็นบุคคลที่ได้เคยสร้างความสงบให้ภาคใต้เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วในนโยบายใต้ร่มเย็นนะเวลานั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีคำพูดของท่านเด็ดๆเลยคำพูดนี้ก็คือคอมมิวนิสต์ชนะเผด็จการแต่คอมมิวนิสต์จะพ่ายแพ้ต่อประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยอมให้เผด็จการครอบงำประเทศแต่เผด็จการก็เรียกร้องความมั่นคงของชาติแต่ความมั่นคงของชาติที่ถาวรตลอดไปนั้นมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นี่นี่ท่านพูดไว้ตั้งแต่มีนาคม2527โอ้โหสมัยใต้ลมเย็นเนี่ยนะกำลังปราบคมแล้วปราบนู่นปราบนี่นะใช่ทำให้เห็นว่าโอ้โหมันเป็นจริงๆนะอย่างสิ่งที่ท่านพูดนะก็เราก็ขอร่วมไว้อาลัย Rest in Peace ต่อท่านด้วยท่านพลเอกหาลีนานนท์ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการรับลงทางออนแล้วหมดแล้วไปค่ะวาสนานั้นค่ะพูดคำแบบสุภาพเลิศธงชัยฤทธิ์กับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชากไปชากไปเมื่อเป็นเต่งเมื่อเป็นเต่ง